สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามเช้าสุดสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558นะคะวันนี้วสมนต์ช่างปรีชานะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่บาทรัฐวุฒิมิตรมาเดี๋ยวจะตามมานะคะเพราะดีว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะส่วนเรื่องของข่าวสารวันนี้แน่นอนค่ะแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์นะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวในช่วงของ2ชั่วโมงอยู่กับเรานะคะกับยามเช้าริมเจ้าพระยาถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองแน่นอนค่ะก็จะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ได้พูดไว้ในหลายประเด็นช่วงของวันศุกร์นะคะคืนความสุขให้กับประเทศไทยช่วง2ทุ่มก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็พูดถึงเรื่องของคดีโดยเฉพาะเรื่องของแถลงการปลอมที่ออกมาก็บอกว่าอยากจะให้ระมัดระวังส่วนความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งซึ่งวันนี้พาดหัวข่าวหลายฉบับนั้นก็พูดถึงกรณีตั้งแต่มีการรวบตัวนะคะหนึ่งในเครือข่ายของนปช.เพราะว่าเป็นมือที่โพสต์ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวก็คือกรณีเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการที่ได้มีการนำแถลงการนั้นขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าพอเช็คแล้วเป็นแถลงการปลอมก็เอาลงแล้วก็ได้มีการไปแจ้งนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสน.ชนะสงครามว่าพูดถึงความบริสุทธิ์ใจว่าอาจจะมีการทำงานที่ผิดพลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ย้ำนะคะว่าไม่ละเว้นในส่วนของคดีหมิ่นนะครับก็คือมาตรา112วันนี้ไทยโพสต์ก็เลยพาดหัวบอกว่าไม่ละเว้นคดีหมิ่นประยุทธ์ย้ำทำเต็มที่ถึงคิวเชือดเว็บ ASTV ผู้จัดการประยุทธ์เตือนประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อคนไม่ดีที่มุ่งทำลายชาติสถาบันความมั่นคงของรัฐลั่นจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่เกิดขึ้นอีกส่วนคสช.ยันคุมตัวกลิบตามกฎอัยการศึกขณะที่บก.ปอท.ก็ได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยที่ผลิตแถลงการปลอมพร้อมเร่งตรวจสอบคอมพิวเตอร์ย้อนกลับสาวไปถึงต้นตอสภัทตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยมือบึ้มกว่า2คนสอบปากคำในเซฟเฮาส์อันนี้ก็เป็นกรณีเรื่องของเหตุระเบิดซึ่งปรากฏว่ามีรายงานความคืบหน้าที่น่าสนใจถ้าเป็นพาดหัวเนี่ยนะคะของ Daily News วันนี้เนี่ยนะคะพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีเรื่องของระเบิดที่ห้างสยามพารากอนนะคะ2จุดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทาง Daily News เขาได้แหล่งข่าวมานะคะล่าหนุ่มเป๋บึ้มป่วน BTS คือหนึ่งในสองคนที่มีใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำสีขาวเนี่ยนะคะปรากฏว่าหนึ่งในสองคนนั้นเนี่ยมีลักษณะคือการเดินที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่ามีการรวบตัวได้หนึ่งคนอยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาปฏิเสธแต่ว่ารายงานข่าวของทาง Daily News บอกว่าเมื่อวานนี้มีการล็อกตัวได้หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ล็อกตัวที่ภูเก็ตตามที่เป็นรายงานข่าวแต่ว่ามีการรวบตัวได้นะในพื้นที่ของกรุงเทพขณะที่มติชนเองเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการสาวไปถึงกลุ่มเครือข่ายซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกับคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนในพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุระเบิดที่สมานแม่ตาแมนชั่นแล้วก็รวมถึงที่มีนบุรีนะคะโดยทางมติชนเนี่ยก็มีการอ้างถึงกรณีแหล่งข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้มีการส่งที่กำลังกันแล้วก็ไปขอความร่วมมือกับแกนนำนปช.ในพื้นที่หลายจังหวัดอย่างเช่นปทุมธานีแล้วก็หลายจังหวัดปรากฏว่าได้ข้อมูลและถึงขนาดที่ได้ข้อมูลเชิงลึกด้วยนะคะว่าสามารถรู้ตัวคนบงการแล้วเมื่อวานนี้ถึงขนาดที่มีรายงานข่าวว่าจะมีการออกหมายจับด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอดีว่าศาลปิดทำการซะก่อนนะคะทางมติชนพาดหัวบอกว่ามือบึ้มขาเป๋ไฟแช็กจุดชนวนโทรก่อนตูมคือประมาณว่ามือที่ก่อเหตุเนี่ยโทรศัพท์ก่อนที่จะจุดใช้ไฟแช็กจุดชนวนตำรวจได้รูปวงจรปิดพยานแจ้งเบาะแสเคยเห็นหน้า1ใน2ก่อเหตุพารากอนสอบ10ฮาร์ดคอร์10ฮาร์ดคอร์ที่ว่าก็คือนปช.นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการเมืองถ้าเป็นการเมืองก็จะมีเรื่องของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยกร่างรายมาตราเป็นวันที่15มีเรื่องของรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องขององค์กรบริหารท้องถิ่นเพราะว่าเขาเปลี่ยนคำละเขาไม่ใช่คำว่าปกครองเพราะเขาบอกว่ามันคือการบริหารงานนะคะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเมื่อวานนี้ก็จะมีประเด็นขึ้นมาคือเขาพูดถึงเรื่องของการตั้งสมัชชาพลเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้อยู่ในไทยโพสต์บอกว่าดึงภาคประชาชน
นตั้งสมัชชาพลเมืองส่วนกกต.นะคะก็อย่างที่เป็นข่าวรายงานก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยในการที่จะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาซ้ำซ้อนในการทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งก็มีการทำจดหมายเปิดผนึกส่งไปยังแม่น้ำ5สายด้วยกันซึ่งก็มี3ประเด็นด้วยกันที่ไม่เห็นด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการให้มีกจต.ในการจัดการเลือกตั้งแทนกกต.แล้วก็รวมไปถึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ทางศาลนั้นพิจารณาใบแดงแล้วให้แต่ทางกกต.นั้นพิจารณาใบเหลืองก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งไทยโพสต์พาดหัวบอกว่าดึงภาคประชาชนตั้งสมัชชาพลเมืองกกต.ลุยล็อบบี้นะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแน่นอนค่ะเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าข้าวผัดกระเพราไข่ดาวจานละร้อยที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเหตุด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็เลยมีการที่จะไปตรวจสอบตามห้างร้านต่างๆว่าขายเกินราคาหรือเปล่าทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการคุมเข้มโดยมีการกำหนดในส่วนของ10เมนูหลักตามห้างต่างๆเป็นการขอความร่วมมือนะคะคมชัดลึกบอกว่าจัดมุมจานด่วนราคาถูก10เมนูหลักห้างทั่วประเทศส่วนรถร่วมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อนุญาตแล้วนะคะที่จะมีการให้ขึ้นในส่วนของค่าโดยสารแต่ว่าเป็นการขึ้นในส่วนของวันที่10กุมภาพันธ์นี้ขึ้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นแต่ว่ารถร่วมขสมก.นั้นก็บอกว่าอยากจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นการขึ้น10กุมภาพันธ์ขึ้นเฉพาะรถร่วมขสมก.นะคะรถขสมก.ยังไม่มีการขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นตามต่อกรุงเทพธุรกิจเขาก็จะตามทุกวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย10ฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายดิจิตอลซึ่งกฎหมายที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของพรบ.ไซเบอร์วันนี้ในกรุงเทพธุรกิจหน้าโฟกัสนะคะเมื่อวานนี้ทางดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าได้เชิญตัวแทนของสื่อมวลชนอย่างเช่นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์กว่า30คนเข้าให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย10ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลที่อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากทางนายกรัฐมนตรีอยากจะรับฟังความคิดเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการออกกฎหมายชุดใหญ่10ฉบับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลรวมไปถึงพรบ.ไซเบอร์ด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆถ้าเป็นประเด็นของคดีอาชญากรรมนะคะก็จะมีเรื่องของกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเรื่องของหนุ่มต่างประเทศที่ก็จะมีแบบว่าใช้ช่องทางของโลกโซเชียลมีเดีย Facebook อะไรต่างๆเนี่ยแชทกับสาวแล้วก็ชอบมาแชทกับสาวไทยโดยใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นฝรั่งหน้าตาดีแล้วก็จะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องการที่จะรู้จักกับหญิงไทยแล้วก็จะมีการลวงนะคะก็คืออย่างของไทยรัฐเนี่ยเขาใช้คำว่าหลอกรักออนไลน์ซึ่งจริงๆก็เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงเกิดเหตุขึ้นซ้ำๆนะคะวันนี้ไทยรัฐบอกว่าจับไนจีเรียคือส่วนใหญ่คนที่ลวงเนี่ยจะเป็นหนุ่มผิวสีพวกไนจีเรียแถบๆนี้นะคะแล้วก็จะใช้รูปหนุ่มฝรั่งหน้าตาดีมาหลอกสาวไทยจับไนจีเรียต้มสาวใช้รูปคนอื่นโชว์ Facebook ลวงบอกว่าจะแต่งแล้วก็ดูดเงินโดยไทยรัฐเขาตั้งชื่อประเด็นนี้บอกว่าหลอกรักออนไลน์ปกติเราเคยเห็นตามซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นก็จะเป็นรักออนไลน์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นหลอกรักออนไลน์ก็จะมีการเหมือนกับไปทำความรู้จักแล้วก็บอกว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้มีการบอกว่าฉันจะส่งของให้เธอนะแต่ติดอยู่ที่ศุลกากรเธอต้องเอาเงินไปวางสาวไทยก็ด้วยความรักค่ะก็ถูกหลอกอันนี้นับ10ลายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้มีอีกประเด็นหนึ่งในไทยรัฐอันนี้น่าสนใจสำหรับคนทำงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียต่างๆพวกแชทไลน์แชท Facebook ต่างๆเนี่ยระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าทางศาลฎีกาพิพากษาไม่จ่ายค่าเฉยแถมซ้ำผู้พิพากษาเตือนอุทาหรณ์คนชอบแชทเวลาทำงานนะคะก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ด้วยนะคะโดยที่เจ้านายนั้นหรือว่าเจ้าของบริษัทไม่แจ้งล่วงหน้านะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้แล้วแชทไปด้วยเนี่ยระวังให้ดีนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่ตามต่อวันนี้ในข่าวสดนะคะข่าวสดเนี่ยเขาเล่นมา2วันแล้วนะคะวันนี้ก็พาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของข่าวสดนะคะนั่นก็คือกรณีเรื่องของพลเอกจรัญกุลวณิชนะคะที่มีการฟ้องร้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายวันนี้น้องของบิ๊กเสือหรือว่าน้องของพลเอกพิจิตรเนี่ยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเพราะมีรายงานข่าวว่าพลเอกพิจิตรเนี่ยหายตัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะน้องบิ๊กเสือโผล่โต้หลานยันพลเอกพิจิตรอยู่ดีแต่ไม่ให้เข้าพบอ้างพี่สั่งตัดญาติโวยทำไมเพิ่งมาลูกองคมนตรียื่นฟ้องพิทักษ์พ่อนะคะส่วนประเด็นอื่นประเด็นเรื่องของเด็กอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเด็กอายุเพียงแค่13เท่านั้นปรากฏว่าเกิดกรณีหึงหวงเกิดขึ้นเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ13ปี2คนทีนี้เขาเนี่ยฆ่าเพื่อนนะคะพอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเอาเพื่อนเนี่ยทิ้งลงแม่น้ำแล้วก็เป็นเหมือนกับอำพรางคดีว่าเพื่อนจมน้ำอะไรไปปรากฏว่าสาเหตุนี่เพราะอะไรเพราะว่าหึงหวงที่เพื่อนไปจีบแฟนของตัวเองที่เป็นสาวประเภท2นะคะก็เลยก่อคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดสำหรับพาดหัวข่าวสำหรับเช้าวันนี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็มีเหมือนกันนะคะก็คือกรณีดูภาพข่าวใน Daily News เป็นกรณีที่ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.พร้อมด้วยนักศึกษานับร้อยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเดินทางไม่ได้ไปชุมนุมนะคะแต่ไปปิดธนาคารก็คือขออภัยค่ะไปปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ในสถาบันรวม3บัญชียอดเงินอยู่ที่ประมาณ52ล้านบาทนะคะอันเนื่องมาจากว่าไม่พอใจในเรื่องของการให้ข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์พาดหัวของ Daily News บอกว่าสจล.เดินหน้าปิด3บัญชีแบงค์ผู้บริหารสจล.เดินหน้าสู้ปิดบัญชีเงินฝากแบงค์ใบโพก็คือแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยแหละค่ะใบโพสีเหลืองๆเนี่ยนะคะที่เหลือทั้งหมดอีกรวมยอดเงินกว่าพันล้านส่วนโมนายเมื่อวานนี้ก็แจ้งคดียักยอกเงินสจล.นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคดีนะคะกรณีที่เกี่ยวกับสาวคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีเธอก็ไปร้องกับทางกองปราบว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี46ที่ปรากฏว่าเธอนั้นถูกฟ้องร้องคดีแล้วก็ทำให้ถูกจำคุกโดยคดีนี้ก็เกี่ยวกับทางพ่อแม่ของท่านผู้หญิงศรีรัตน์นะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าพอสมควรเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยไปสอบพยานเพิ่มเติม3ปากแล้วก็ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกหมายจับนะคะวันนี้นายไทยรัฐบอกว่า3พยานมัดพ่อแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ยังไม่ออกหมายจับพนักงานสอบสวนยังไม่เสนอศาลอนุมัติหมายจับพ่อแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ส่วนรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามชี้เร็วเกินไปนะคะทว่ายอมรับได้ปากคำพยานส่วนอีกภาพข่าวนึงซึ่งเป็นภาพข่าวที่ต้องดูนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์3ประเทศระดับยักษ์ใหญ่มหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ไทยเป็นตัวกลางถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐไปดูที่ไทยโพสต์นะคะไทยโพสต์เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาที่เราจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่เคารพหรือว่ามองเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญโดยเฉพาะการที่ไทยนั้นทำการรัฐประหารเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็เรียกร้องมาโดยตลอดมีการแทรกแซงให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกให้เข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งโดยเร็ววันนี้ไทยโพสต์เนี่ยเขาไปได้แหล่งข่าวก็คือเป็นการหยิบเอาสำนักข่าว AFP ที่รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยยังไม่กลับมาคืนดีเหมือนเดิมหรอกตราบใดที่ประเทศซึ่งยังควบคุมด้วยทหารแห่งนี้ก็คือไทยปฏิเสธที่จะฟื้นระบอบประชาธิปไตยพาดหัวบอกว่ามักการขู่ไทยซ้ำจีนเข้าใจปัญหานะคะก็คืออันนี้เป็นรายงานข่าวที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่กลับคืนหรอกตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าก็คือมีการพูดถึงเรื่องของการแจกเอกสารในการฝึกร่วมคอบาโกเป็นการฝึกร่วมคือเราจะคิดว่าเฉพาะไทยกับสหรัฐจริงๆไทยกับสหรัฐนั้นก็เป็นการร่วมมือกันโดยเป็นความร่วมมือที่ค่อนข้างที่จะกระชับแน่นแฟ้นมาหลายปีแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มี24ประเทศที่เข้าร่วมนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีภาพบรรยากาศที่โอ้โหเป็นภาพใหญ่เลยก็คือในไทยโพสต์นั่นเองเป็นภาพของพลเอกช้างว่านฉวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นะคะของสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในระหว่างเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พบกับทางรัฐมนตรีกลาโหมของไทยก่อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากนั้นก็พบกับทางนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการฝึกความร่วมมือเขาบ้าโกงเขาเหมือนกันนะคะก็คือมีการฝึกไปแล้วเมื่อปี57นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการฝึกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์จีนนั้นก็เหมือนกับบอกว่ายอมรับได้เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของกรณีโครงการรับจำนำข้าวโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็จะมีหลายภาคส่วนในคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งก็ทางสนช.ก็มีมติถอดถอนอันนั้นก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะก็เข้าสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีว่ากันไปคดีอาญาก็คือเรื่องของกรณีคดีอาญาที่ปปช.กับทางอัยการสูงสุดใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดก็คือคุณบุญทรงเตริยาพิรมกับทางพวกอีก21คนที่ปปช.มีการชี้มูลความผิดทีนี้ทางปปช.ก็บอกว่าสำหรับคดีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่ปปช.เท่านั้นที่มีส่วนนะคะเพราะว่าในการที่จะตรวจสอบเนี่ยมีทั้งในส่วนของปปง.เองนะคะมีทั้งในส่วนของทาง DSI เองเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมก็เลยมาแถลงถึงเรื่องนี้โดยล่าสุดทาง DSI ก็บอกว่าเอาละในเมื่อปปช.มองว่า DSI ก็มีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบในเรื่องของคดีโครงการรับจำนำข้าวฉะนั้นก็จะใช้เรื่องของการใช้กฎหมายฟอกเงินมาดูเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่มีการทุจริตด้วยวันนี้พาดหัวของไทยโพสต์บอกว่าใช้กฎหมายฟอกเงินตามบี้โกงข้าวเมษายนฟันปูถั่วอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.ที่บอกว่าตอนนี้มีอยู่ในคดีในส่วนของความรับผิดชอบของกกต.สำหรับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย5คดีหนึ่งในนั้นก็คือถั่วนกขมิ้นของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดสำหรับพาดหัวข่าวสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558กับยามเช้าสุดสัปดาห์เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะคะ